ส่วนเรื่องของการจัดซื้อในโครงการดาวเทียมโครงการทีออส2นะคะวันนี้ก็มีการออกมาชี้แจงจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาก็มีทั้งการชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องของการจัดซื้อรวมไปถึงเรื่องของการจ่ายเงินว่าเป็นไปตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างค่ะนายอานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชี้แจงการจัดซื้อดาวเทียมว่าคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการจัดหาโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาหรือTOS 2ที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งรายงานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อแถลงข้อเท็จจริงต่อไปส่วนกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตก็ได้มีการได้มีหนังสือมายังจิสตาเพื่อขอให้ชี้แจงข้อสังเกตของผู้สังเกตการตามรายงานผลการสังเกตการต่อกรมบัญชีกลางซึ่งในประเด็นนี้จิสตาก็ได้ชี้แจงไปแล้วในเบื้องต้นและจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไปฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางคุณอนนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาค่ะว่าการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินการมาก่อนที่พรบนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยการที่คณะกรรมการต่างๆซึ่งตั้งขึ้นในภายหลังเนี่ยจะมาดำเนินการอะไรโดยอนุโลมแล้วไม่ขัดข้องนะครับก็ได้ให้ข้อมูลตอนนี้ก็ได้มีการตอบไปในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนการตอบในรายละเอียดเนี่ยเราก็คงต้องได้แจ้งทางกรมบัญชีกลางไปแล้วนะครับว่าก็จะรอผลจากคณะกรรมการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ตอบให้เป็นในทำนองเดียวกันนะครับสำหรับจิสดาได้ลงนามในสัญญาจ้างกับบริษัท Airbus Defence and Space SAS จำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่15มิถุนายน2561และมีการจ่ายเงินไปแล้ว2งวดตามระยะเวลาการจ่ายเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างส่วนการจ่ายเงินงวดต่อไปก็จะต้องรอให้งวดงานจำนวน5งวดงานแล้วเสร็จครบถ้วนจึงจะจ่ายได้ตามกำหนดของระยะเวลาการจ่ายเงินที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง